นะครับเส้นทางเราบอกได้เลยนะครับมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นคือเชื่อครับเชื่อครับเชื่อครับคือมันสำหรับโปรเฟสชั่นอลเท่านั้นว้าวใครที่ผ่านเส้นทางนี้ได้คือมันเหมือนโคตรมหาโปรเลยมันคือที่สุดของมหาแดงนะครับบอกได้เลยว่าเส้นทางนี้คือยากที่สุดในโลกไม่ใช่แค่แยกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะหลังบ้านสองครับปั่นวันเดียวโอ้สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการปูนปูชิกชาโชและไซคิงเทรนเดอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่หิมดอยจังหวัดเชียงใหม่หิมดอยเชียงใหม่ค่ะหิมดอยหิมดอยเชียงใหม่โอเคเราจะมาปั่นสนามที่สุดยอดในตำนานเขาบอกยากที่สุดในระยะ600ในวันนี้นั่นก็คือ600หวีภูหรือ600แม่ฮ่องสอนครับก็ไต่หมื่นก็ระยะทาง600ไต่หมื่นสองจบภายในเวลา40ชั่วโมงก็คือจบภายในวันอาทิตย์ไม่เกิน4ทุ่มซึ่งคือโหดมากโหดมากโหดแบบโหดโคตรบ้าไปแล้วนี่คือต้องไม่นอนครับใช่แล้วก็นี่คือชมหน้าปาร์ตี้ของดิฉันในสนามนี้นะคะหน้าปาร์ตี้ครับจะรอดไหมเราจะต้องพิงเราต้องสำเร็จครับเราต้องสำเร็จต้องอะไรค่ะครับสู้สู้ขอให้หมีปานีนะครับขอให้หมีคุ้มครองให้ทุกคนหมีไม่กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วขอให้หมีคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยนะครับเดือดหมีเดือดครับเส้นทางเราบอกได้เลยนะครับมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นคือเชื่อครับเชื่อครับเชื่อครับแต่ดาวคือมันสำหรับโปรเฟสชั่นอลเท่านั้นว้าวใครที่ผ่านเส้นทางนี้ได้คือมันเหมือนโคตรมหาโปรเลยมันคือที่สุดของมหาแดงนะครับบอกได้เลยว่าเส้นทางนี้คือยากที่สุดในโลกไม่ใช่แค่แยกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะหลังบ้านณตอนนี้เนี่ยระยะทางระยะไต่ของระยะ600เนี่ยคือมากที่สุดในโลกนะครับร้านแห่งสอนวนทางซ้ายเริ่มจากหินดอยรีสอร์ทที่หางดงเชียงใหม่ปลายพระธาตุดอยกองมูขุนยวมชมวิวที่ดอยแม่อู่คอกลับมาแม่จับอุทยานแห่งชาติออบหลวงพระธาตุสีจอมทองรวมระยะทางทั้งสิ้น600กิโลความชันที่ 11,800 เมตรCP ที่2 7-11 บ้านศพเฟิง 57.1 กิโลเมตร
ากเซเว่นบ้านสุขเปิร์กที่ CP2 ไปยังเซเว่นปตท.ปายจะเป็นช่วงขึ้นเขาและไหลลงยาวๆไปยังถึงที่ CP3 เหนื่อยยังไม่เล่ากับเนินเลยเนี่ยสนุกนะแต่พอมาปั่นแล้วมันไม่เห็นสนุกเหมือนตอนมาเลยวะเดี๋ยวก็สนุกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆอันนี้ก็ตอแหลในกล้องได้อันนี้ไม่ตอแหลในของจริงเหนื่อยของจริงปากนี่หมดเลยนะต้องเติมปากก่อนปากไม่แดงหรือแรงไม่มี90โลแล้วเร็วไหมไม่ธรรมดาเร็วเร็วถ้าเทียบกับระยะทางที่ปั่นปั่นกันแต่ว่าถ้าสนามนี้ไม่ถือว่าเร็วธรรมดายังถือว่าธรรมดาถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์สู้ๆค่ะทาเคชิช่วยด้วยเราสั่งน้ำมูกโซนหน่อยออกหมดละน้ำลงน้ำลายน้ำหูน้ำตาน้ำมองน้ำมูกเขาเรียกว่าเป็นการทุกทิศทุกทางระบายของเสียวจากร่างกายดีออกแค่ช่วงบนดีมากเกลียดอ่ะถ่ายรูป500เมตรก็จะผ่านกันถ่ายไปเรื่อยอย่างงี้ใช่ใช่ประมาณ500เมตรนะคะคือค่อนข้างสวยมากสวยก็ทำหน้าตาสดชื่นก่อนโอ้โหอเลิร์ทสุดโอ้โหเหมือนยังเฟรชมากค่ะเพิ่งปั่นมาโลเดียวเองโลเดียวค่ะโอ้อากาศดีสบายมากไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยไม่มีออกพอละโอ้โหบนยอดร้อนที่104 10:19 นาทีไอ้น้ำดังบ่อน้ำร้อนบ้านข้าปลายทุกครั้งได้แต่ปั่นผ่านกับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครั้งนี้มาพร้อมกันด้วยกัน4คนก็เลยขอถ่ายรูปสักหน่อยครับแก่งพี่ปุ้ยปูนและผมโอ๊ตครับไปแล้วว้าวเ
ปลายและถ่ายรูปกับสะพานก่อนครับไม่เคยถ่ายเลยเฮฮากันมากยังลื่นเลิศกันอยู่ครับต่อไปจะเป็น CP4 7-Eleven ป่ามะผ้าที่ 183.6 กิโลครับผ้า29โลเดี๋ยวมันก็จะมีจุดชมวิวกิ่วลมครับเราขึ้นจุดชมวิวก่อนถ่ายรูปก็เลยไปจอดตรงนี้ยาวชันเอาเรื่องมาก 3:25 ครับจุดชมวิวกิ่วลมเวลาใกล้ๆเดิมไม่แน่ใจอยู่ในบางน้ำผ้าครับกระสับกระส่ายเดี๋ยวแวะเติมน้ำแล้วก็ไหลลงไปที่เซเว่นว่ามันบอกว่าอยู่ไม่ต้องตอนลงไม่ต้องพุชนะให้พุชตอนขึ้นดีกว่าเพราะตอนลงถ้าพุชเราจะทำเวลาได้เร็วกว่าแต่แปลว่าเป็นหน่วยเป็นวิจ้าพูดจนครึ่งเข่าอะหน่วยจะเป็นนาทีแพทริกเออแพทริกฟิลเตอร์อะไรนะโอ้เอ้าตัวพีเหมือนกันไงโอ้ตอนนี้สมองเริ่มไม่ทำงานฟิลเตอร์เหมือนกันเออต่อไปเป็น CP5 ครับพระธาตุดอยกองหมูที่ 258.1 กม.เริ่มปั่นในตอนกลางคืนบ้างแล้วตอนนี้5โมงครึ่ง
จำไม่ถูกแล้วว่ามันช้าหรือไม่ช้าจำไม่ได้ของเก่าเป็นยังไงแต่ครั้งนี้พยายามเข้าเร็วออกเร็วแต่ละจุดครับไม่ฟิตเหนื่อยมากไปเช็งเทเตอร์บ้างตอนนี้พักร้านของชำครับตอนนี้ก่อนพอหมดแล้วหน่อยรู้สึกเสียงเลยเดี๋ยวละได้ทุ่มสิบละเดี๋ยวเราจะไปถึงพระธาตุดอยกองโมควรจะจริงๆต้องถึง2ทุ่มครึ่งไม่น่าทันละตอนนี้แล้วก็ไม่ช่วยเลยเลยน่าจะ3ทุ่มมันแบบว่าทำให้ดีที่สุดค่ะแต่โทษไม่เป็นไรครับก็ทำเต็มที่ละยังยังไม่เต็มที่พี่โอ๊ตเต็มที่ละสามทุ่มประมาณหรอประมาณไม่รู้เลยช้าไปครึ่งชั่วโมงแต่โอเคละดีที่สุดละก็เดี๋ยวเซลฟี่แล้วก็จะลงไปกินข้าวเซเว่นให้ปุ๋ยเซลฟี่ก่อนเลยครับได้ได้ได้ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราเซลฟี่เดี๋ยวต่อไปจะเป็น CP6 ครับ7 11ขุนยวม 326.1 กิโลเริ่มอ่อนล้าเต็มทีท่าทางจะแย่ครับกินนิ้วอ่ะเป็นนะเป็นตอนปั่นยังเป็นเลยเออจะกินนิ้วอ่ะนิ้วแข็งดึกแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเรากินข้าวอ่ะครับมื้อที่สี่ของวันที่สี่เดี๋ยวเราแปดโลครับฮะทางเรียบใช่ไหมเรียบแปดโลขึ้นเดี๋ยวเราพักประมาณ20 นาทีถ้าเรากินเสร็จแล้วเราก็รีบออกอันนี้เราไม่กินร้านอาหารแล้วปีที่แล้วผิดพลาดปีนี้เล่นเซเว่นเลยชัวร์ดิคอนโทรลเวลาได้ถึงคอนกรองมั้งก็คือถูกไปเท่าไหร่แต่เราเป็นมิชชั่นมันสำคัญกว่าเชียร์เชียร์ครับเชียร์เชียร์ขอแสดงความยินดีกับปุ้นปุ้นถึงจะเข้าไม่ทัน40ชั่วโมงนะครับแต่ก็ทำเต็มที่ส่วนแก่งแก่งสมชื่อจบทันเวลาเก่งมากๆทั้งสองคนครับส่วนผมบุญเก่าไม่พอจริงๆเข่าไม่ไหวพังพินาศยอมแพ้ยกที่ขุนยวมกับพี่ปุ้ยและพี่แจ็คปีหน้าไม่น่าจะไหวแล้วล่ะสิขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้า Cycling Theater ครับสวัสดีครับ